สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสตรีมในเรื่องมีซึมเจ้าปัญหาเรียนมีซึมเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเราจะมารู้กันในวันนี้นะครับมีซึมที่เราเรียนในปัจจุบันมีมีซึมฐานสามเหลี่ยมมีซึมฐานสี่เหลี่ยมและมีซึมฐานหกเหลี่ยมครับวันนี้เราจะมานำเสนอการทำกังหันน้ำใช้พัฒนาโดยใช้ปีซึ่งฐานหกเหลี่ยมปีซึ่งฐานหกเหลี่ยมคือการนำสามเหลี่ยมมาต่อกันทั้งหมด6อันแต่เพื่อความมั่นคงของการหันน้ำเราจึงได้นำสามเหลี่ยมมาต่อเพิ่มเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยครับวัสดุอุปกรณ์ในการทำมีดังนี้1ไม้จริงมีไม้จริงแบบธรรมดาและแบบ2กาวร้อน3คัตเตอร์4กระดาษลัง5กันไกล6เมจิก7ไขควง8กาวร้อนแบบแช่ค่ะ1นำกระดาษลังมาตัดให้ได้วงกลมทั้งหมด2อันจากนั้นต่อรูตรงกลางของวงกลมและจึงนำกาวไม้ตีมาแปะที่วงกลมในลักษณะนี้โดยใช้กาวร้อยเมื่อแปะเสร็จแล้วจะได้ในลักษณะนี้เมื่อเราได้กังหันน้ำแล้วเราจึงจะมาทำฐานฐานเราจะนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องที่มาทำครับโดยฐานเราจะทำคล้ายๆกับแพโดยจะมีช่องตรงกลางเพื่อให้กังหันน้ำปั่นน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียได้โดยการอยู่ของกังหันน้ำเราได้นำหลักการวิทยาศาสตร์ในการต่อวงจรไฟฟ้าโดยเราจะใช้มอเตอร์ขนาดเล็กและใช้ฐานขนาด9โวลต์เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าจะได้ในลักษณะนี้ครับกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ